สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช้างศึก Weekly ประจำสัปดาห์รองสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับอยู่กับผมน้องแนทอนักรุ่งวาวเช่นเคยนะครับแน่นอนครับช้างศึก Weekly ของเราจะมาอัปเดตประเด็นร้อนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลในรอบสัปดาห์นี้กันนะครับแน่นอนครับความสนใจทั้งหมดณตอนนี้นะครับยังโฟกัสอยู่ที่ทีมโต๊ะเล็กนะครับวงการฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ช่วงอาทิตย์หน้าจะมีการแข่งขันฟุตซอลพรีเวิลด์คัพนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนชุดใหม่ด้วยนะครับแทนที่ของปูปิสที่ลาทีมไปคุมสโมสรในยุโรปนะครับแน่นอนวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาวิเคราะห์เรื่องต่างๆกันและที่สำคัญนะครับจะมีการเปิดใจคุยกับโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ซึ่งจะเป็นโค้ชไทยคนแรกนะครับที่ได้พาทีมฟุตซอลไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ไปคุยกับโค้ชหมีกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตซอลก่อนนะครับเริ่มที่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับฟุตซอลไทยลีกนะครับที่14สโมสรสมาชิกรวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสรุปว่าจะเลื่อนเปิดฤดูกาลนะครับจากช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเลื่อนไปเป็น6ตุลาคมนั่นก็คือหลังจบศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกเลยนะครับเนื่องจากจะได้ให้เวลานักฟุตบอลได้เตรียมตัวในการแข่งขันกันอย่างเต็มที่รวมถึงข้อจำกัดต่างๆในเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งทำให้มีการปิดสถานที่ซึ่งรวมถึงสนามกีฬาด้วยนะครับก็ทำให้ต้องเลื่อนกันไปก่อนหลังจบเดือนขออภัยนะครับหลังจบศึกฟุตซอลโลกนะครับต้นเดือนตุลาคมเดี๋ยวถึงตอนนั้นก็จะประเมินสถานการณ์กันอีกทีนะครับแต่อีกรายการนึงที่ไม่เลื่อนแน่ๆนะครับได้รับการยืนยันมาแล้วนั่นก็คือศึกฟุตซอลพรีเวิลด์คัพที่จะจัดขึ้นที่โชดีซีนั่นเองนะครับก็จะเริ่ม25กรกฎาคมนะครับไล่เรียงกันอีกครั้งนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วได้นำเสนอไปแล้วว่าไทยอยู่สายไหนจะเจอกับทีมอะไรนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาเลยนะครับ25กรกฎาคมนะครับแล้วก็27กรกฎาคมจะเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ25 26 27และหลังจากนั้นนะครับวันที่29จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศก่อนที่ชิงที่3และชิงชนะเลิศจะแข่งกันวันที่30กรกฎาคมนะครับแล้วก็ทีมที่ไม่ได้เข้าสู่รอบรองและรอบชิงนี้ก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็อัปเดตไปแล้วนะครับว่าแต่ละทีมนะไล่เรียงกันดูทีมไหนต้องเรียกว่าผลงานและอันดับโลกก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปทั้งนั้นนะครับสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือทีมชาติอิหร่านนะครับทีมอันดับ6ของโลกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็ดูจากสายแล้วก็มีสิทธิ์เจอทีมชาติไทยรอบชิงนะครับถ้ามาตามนัดทั้งคู่นะครับน่าเสียดายนะครับที่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นั้นเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับเนื่องด้วยมาตรการเรื่องรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังมีการถ่ายทอดสดทางเพจฟุตซอลไทยแลนด์นี่ถ่ายทอดสดทุกนัดนะครับรวมถึงไทยรัฐสปอร์ตก็จะถ่ายทอดสดในนัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งรวมถึงรอบน็อกเอาท์ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับฟุตซอลพรีเวิลด์คัพหรือว่า Continental Futsal Championship Thailand 2021นะครับนั่นก็คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่เลื่อนแน่ๆนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับรายชื่อ18คนที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือชุดนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้ง18คนเนี่ยจะลงแข่งขันในศึก Continental Futsal Championship Thailand 2021และเตรียมตัวสำหรับฟุตซอลโลก2021ที่ประเทศลิทัวเนียเลยนะครับก็ทั้ง18คนก็หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับรายชื่อที่ติดกันมาโดยตลอด18คนนี่ผมสรุปมาสั้นๆนะครับว่า PDT Blue Wave ทีมแชมป์หลายสมัยเลยของฟุตซอลเนี่ยติดมา8คนนะครับการท่าเรือติดมา5คน Bangkok PDS 2คนแล้วก็ Black Pearl ราชนาวีแล้วก็ Nagoya Ocean นี่ติดมาทีมละ1คนนะครับ Nagoya Ocean นี่คือต้นสังกัดของเจ้าอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดที่ทีมชาติไทยมีได้นะตอนนี้แล้วนะครับสำหรับ18คนนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่เพิ่งมีการประกาศไปนั่นก็คือทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับนำมาโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามนะครับดีกรีอย่างที่เราทราบกันดีนะครับทำ PTT Blue Wave ชลบุรีได้แชมป์ฟุตซอลมาถึง5สมัยและฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอีก1สมัยด้วยนะครับส่วนผู้ช่วยผู้สอนดีกรีไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอุดมทวีสุขซึ่งอยู่กับสโมสรฟุตซอลการท่าเรือมาอย่างยาวนานนะครับคว้ามาแล้วทั้งแชมป์ Thailand Futsal League รวมถึงฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนด้วยนะครับเคยไปทำฟุตซอลหญิงที่ประเทศไทยก็คว้าแชมป์เอเชียนมาร์เชียลอาร์ตเกมมาได้ด้วยนะครับส่วนที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการวิเคราะห์นั่นก็คือ
หัวหน้าผู้สอนของ PTT บูเวฟชลบุรีปัจจุบันนะครับคาร์ลอสเซซานูเนสกาโก้นะครับซึ่งผ่านการคุมทีมในต่างประเทศมาแล้วมากมายนะครับแล้วก็ล่าสุดมาทำฟุตซอลก็คว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสมัยล่าสุดมาได้ด้วยนะครับก็เป็นทีมงานที่ต้องบอกว่าฟูลทีมนะครับและพูดถึงโค้ชหมีรักพลสายเด็ดงามนี่ถือว่าเป็นโค้ชไทยคนแรกเลยนะครับที่พาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยไปชิงแชมป์โลกนะครับฉะนั้นเรามาไล่เรียงกันดูหน่อยดีกว่าครับว่า5คน5ครั้งก่อนหน้านี้นั้นเป็นใครกันบ้าง นะครับนะครับมาไล่เรียงดูปี2000นะครับครั้งแรกที่เราเข้าร่วมนะครับที่แข่งขันที่โกเตมาลานะครับคุมทีมไปโดยซิวิโอปีไนโรเฮดโค้ชชาวบราซิลนะครับผลงานตอนนั้นก็จบที่รอบแบ่งกลุ่มนะครับต่อมาครั้งต่อมาปี2004ที่จัดขึ้นที่ไต้หวันนะครับกาวซิโอเดคาสโตผู้ล่วงลับนะครับโค้ชชาวบราซิลก็พาทีมเข้าสู่รอบจบที่รอบแบ่งกลุ่มเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่คว้าชัยชนะได้เป็นครั้งแรกของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก่อนที่มาปี2008นะครับเป็นครั้งแรกของปูปิสนะครับก็พาทีมจบที่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ2008 2012นะครับปูปิสเกือบจะได้คุมรอบสุดท้ายแต่ว่าเป็นวิกเตอร์เฮอร์แมนนะครับที่มาคุมพอถึงทัวร์นาเมนต์จริงนะครับก็พาทีมจบที่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าตอนนั้นโอ้เข้าไปเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างสเปนแล้วก็พ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ7นะครับต่อมานะครับ2016ครั้งล่าสุดนะครับมิเกลโรดิโก้เฮดโค้ชชาวสเปนนะครับพาทีมทะลุถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้ต่ออาเซอร์ไบจานไปนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษฉะนั้นก็เป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาให้กับโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับจะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของรายชื่อผู้เล่นแล้วก็เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็อย่างที่เราเกริ่นไว้ช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับเราไปฟังประเด็นต่างๆที่ผมได้พูดคุยกับโค้ชหมีไว้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับโค้ชหมีครับตอนนี้บรรยากาศดูแล้วน่าจะอยู่ในแคมป์เก็บตัวทีมชาติใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการเหมือนมาตรการแบบบับเบิลในการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดแล้วก็มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงครับแล้วก็ต้องทำตามกฎเขาเพราะว่าก็โหมีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะครับก็พยายามปรับตัวแล้วก็หาอะไรทำในช่วงที่อยู่ที่โรงแรมครับผมได้มีแชร์กับลูกทีมบ้างไหมครับแบบเวลาที่อยู่ที่โรงแรมทำอะไรกันก็คือเราก็พยายามคุยกันว่าเด็กอยากได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่ค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะติ๊กกับกฎกติกาค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราออกไปนอกโรงแรมเลยก็เราก็ไม่ได้แข่งในทัวร์นาเมนต์นี้เลยอ่ะมันออกจากบับเบิ้ลไปเลยใช่มันก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารนักกีฬาเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็เสียสละแล้วก็จะทำเพื่อชาติแหละครับก็ต้องทำไม่ได้ครับผมครับแต่ก็ถือว่าต้องพยายามปรับให้คุ้นชินไว้นะเพราะว่าพอถึงฟุตซอลโลกบรรยากาศผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับครับก็น่าจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าในยุโรปเขาน่าจะตอนนี้เขาน่าจะดีกว่าสถานการณ์ดีกว่าแล้วก็ผ่อนกฎระเบียบค่อนข้างเยอะกว่าที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ก็เมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับก็ขวัญกำลังใจในทีมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะแล้วก็คือโดยธรรมชาติแหละคือเด็กทุกคนน่ะทุกคนอยากไปฟุตซอลโลกแล้วเขาก็พยายามแข่งขันกันแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีแหละเราจะได้ทดลองตัวผู้เล่นแล้วก็ให้นักกีฬาเขาได้โชว์ศักยภาพเขาให้สูงสุดเพราะว่าถ้าเขาอยากที่จะไปเล่นฟุตซอลโลกเนี่ยเขาก็ต้องพยายามโชว์ผลงานในรายการนี้ให้ดีเพราะว่าเราก็จะดูรายการนี้เป็นพิเศษครับผมครับย้อนกลับมาถึงตัวโค้ชหมีเองบ้างความรู้สึกแรกหลังได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้สอนเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะก็คิดว่ามันเร็วไปไหมก็เร็วไปแหละเพราะว่าใจจริงๆก็อีกสัก 4-5 ปีกลับมาทำทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันก็คือพอรับงานมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็ถามถึงความรู้สึกที่เราได้มาเป็นหัวหน้าผู้สอนเนี่ยก็ถามว่าโอเคก็
เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับวงตระกูลแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการสานต่องานกับผู้ที่เป็นครูครับผู้ที่เป็นเหมือนครูชีวิตของเราก็คือปูปิดก็คือคสิ่งที่เขาสั่งสอนเรามาหรือว่าวิธีการที่เขาสอนเราในสนามและนอกสนามเนี่ยถึงเวลานี้เราก็ต้องใช้ให้มันเป็นสไตล์ของเราด้วยไม่ใช่ว่า เขาก็เคยสอนว่าครั้งสิ่งไหนที่ของเขาดีคุณเอาไปใช้แต่ว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีคุณก็เอาไปเป็นสไตล์ของคุณเองเลยว่าอันไหนที่คุณจะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้สานต่อความฝันของปูปิ๊ดถึงไม่ได้ไปร่วมงานกันที่ฟุตซอลโลกอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าก็ได้รับงานสานต่อเขาก็พยายามทำให้เต็มที่เลยครับครับย้อนกลับไปนี่เคยมีคุมช่วงสั้นๆกับ Thailand B ในสักรายการตอนนั้นเขารู้ตอนนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศก็ในส่วนของ Thailand B ตอนนั้นอะส่วนใหญ่แล้วนักเตะจะเป็นนักเตะที่เป็นเด็กๆหน่อยที่มีอายุที่ค่อนข้างที่จะเป็นวัยรุ่นหน่อยถามว่าบรรยากาศมันต่างกันไหมมันต่างอยู่แล้วเพราะว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็คือมันมีนักเตะที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับใช่เก่งที่สุดในเมืองไทยแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะโชคดีเพราะว่าเด็กทุกคนในทีมเนี้ยคือเราได้เคยร่วมงานกันมาทุกคนอยู่แล้วก็รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีแล้วก็เรารู้ว่าคือเด็กทุกคนรู้ว่าพี่เป็นยังไงครับพี่ก็รู้ว่าเด็กทุกคนเป็นยังไงเนี่ยมันก็ปรับตัวกันค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเหมือนที่คนอื่นคิดแหละมันก็ปรับตัวกันง่ายขึ้นว่าในส่วนของทีม B เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนานักเตะมากกว่าจะต้องลงรายละเอียดให้มากกว่าอย่างชุดใหญ่เนี่ยบางทีเขามีเขารู้คอนเซปต์ในการเล่นอยู่แล้วแค่เราบอกดีเทลรายละเอียดแค่นั้นเองครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงแน่นอนแหละความกดดันมันย่อมมาอยู่แล้วกับคำว่าหัวหน้าผู้สอนไทยคนแรกที่จะพาทีมชาติลุยศึกฟุตซอลโลกรับมือยังไงครับโค้ชหมีจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงไม่รับงานนี้นะเพราะว่ารู้ว่าเรายังไม่โตพอแต่ว่าด้วย อายุที่มันมากขึ้นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งประสบการณ์ในการทำทีมฟุตซอลเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแรงกดดันถามว่าสมัยก่อนทำกับชลบุรีเนี่ยแรงกดดันก็มีมากแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าคือพยายามพูดกับตัวเองเสมอว่าเอาแรงกดดันพวกเนี้ยเอามาเป็นพลังประมาณนั้นเหรอเป็นพลังให้เราดีกว่ามาเป็นแบบเครื่องเตือนใจเราว่าโอเคนี่สิ่งเหล่านี้คือเราเอามาผลักดันตัวเราเองให้ครับคือเราไม่ได้เป็นคนคิดมากว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เก็บมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำทีมแล้วก็ทำงานให้หนักมากขึ้น อย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าครับก็เหมือนแบบโชว์ผลงานออกมาในสนามดีกว่าอะไรอย่างงี้นะได้ใช่กดดันไม่กดดันอยู่แล้วการเป็นตัวด้วยหน้าที่การงานการเป็นโค้ชก็ต้องยอมรับความกดดันให้ได้ตรงนี้แหละมันก็จะทำให้เราโตขึ้นด้วยครับเล่าถึงเมื่อสักครู่โค้ชหมีได้แบบเกริ่นไว้เล็กน้อยละเรื่องของการนำสิ่งที่แบบปูปิสได้วางรากฐานไว้นำมาปรับใช้หรืออาจจะรวมถึงมิเกลโรดิโก้ที่เคยร่วมงานกันมาเช่นเรื่องของอะไรบ้างก็ผมยกตัวอย่างเช่นเกมลับเกมลับเนี่ยปูปิสกับมิเกลจะมีลักษณะคล้ายๆกันจะมีดีเทลต่างๆเรื่องการปิดลำตัวอะไรพวกนี้คือเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างสองคนนี้ว่าสิ่งที่ผมเคยร่วมงานตรงนี้ในเกมลับเนี่ยเราอาจจะผสมผสานกันได้ระหว่างสองโค้ชคนนี้ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงสิ่งที่เรามองเห็นมีข้อดีของมิเกลสิ่งที่เรามองเห็นในแง่ดีของปูปิสเนี่ยเขามีอะไรอยู่แล้วที่มันดีแล้วเราก็มาปรับใช้เป็นสไตล์ของเราเองแล้วก็ส่วนเกมลุกเนี่ยก็หลายๆคนมองว่ามิเกลมีเกมลุกที่หลากหลายจริงๆแล้วปูปิสเองก็มีเกมลุกที่ก็หลากหลายเช่นกันซึ่งตรงเนี้ยจากมีของปูปิสอาทิเช่นมีรูปแบบของปูปิส5อย่างเราอาจจะเอาของมิเกลมาใช้สัก2อย่าง3อย่างเพื่อที่ให้มันมาลงตัวให้มันเป็น
ช่ให้มันกลมกล่อมเป็นสไตล์เราแล้วก็จริงๆผมก็ทำงานอยู่กับโค้ชอุดมด้วยโค้ชอุดมก็จะมีวิธีการเล่นของเขาอยู่แล้วโค้ชเซซ่าที่มาเป็นคนวิเคราะห์ในทีมชาติเราเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้แต่ว่าเราจะเอาตรงไหนมาใช้ในทีมชาติไทยชุดนี้ซึ่งมันก็จะผสมผสานแต่ว่าณเวลาเนี้ยคือมันเปลี่ยนอะไรมากไม่ค่อยได้อยู่แล้วเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใส่ทีละอย่างมีอะไรใหม่ๆก็ค่อยๆเสริมค่อยๆเติมค่อยๆแต่งไปทีละอย่างมันน่าจะดีกว่านี้ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ในช่วงระยะเวลาณตอนนี้นะเพราะว่ามีก็โค้ชมีก็มีระยะเวลาประมาณไม่ถึง2เดือนดีเท่านั้นนะก็จริงถ้าดูจากวันเวลาก็เป็น2เดือนแหละแต่ว่าทำงานจริงๆก็ประมาณไม่เกิน20ไม่เกิน2อาทิตย์ไม่น่าจะเกินเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีเวลาประมาณ10วัน10วันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องพักเบรกให้สโมสรแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมในช่วงน่าจะผมคิดว่าน่าจะคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าลีกจะเริ่มได้หรือเปล่าหรือว่าจะไม่เริ่มหรืออาจจะเลื่อนไปเดือนตุลาถ้าหลีกเลื่อนไปเดือนล่าสุดเลื่อนไปแล้วครับโค้ชหมีเลื่อนไปเดือนตุลาเนี่ยเราก็สามารถจะมีเวลามากขึ้นหน่อยใช่มีเวลาซ้อมมากขึ้นแต่ว่าถ้าโอเคอย่างเงี้ยคือมันก็ทำงานได้ง่ายแล้วก็เรามีเวลามากขึ้นมันก็จะดีสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็ประมาณ1เดือนเต็มๆเลย1เดือนครับเมื่อสักครู่พูดถึงคือโค้ชหมีต้องยอมรับว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสและช่วงเวลาที่ดีเพราะได้ร่วมงานกับโค้ชทั้งมิเกลทั้งปูปิสด้านดีอ่ะเราเห็นอยู่แล้วหรือว่าด้านจะไม่ใช้คำว่าข้อเสียหรืออะไรกันสิ่งที่โค้ชมีคิดว่าโค้ชต่างชาติกับการมาทำงานที่ไทยมันยังเหมือนมีช่องโหว่หรือมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างจริงๆเราโชคดีนะเราได้โค้ชสองสไตล์ซึ่งคือจริงๆฟุตซอลในฟุตซอลเนี่ยอย่างปูปิสแล้วก็มิเกลเนี่ยเขามีความเข้าใจในการเป็นคนไทยค่อนข้างสูงเขามาถึงเขาก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเขาก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิถีคนไทยแต่ว่าปูปิสจะรู้สึกปูปิสจะมีความสติ๊กนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนอกสนามเรื่องในสนามเขาจะค่อนข้างเครียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะสติ๊กกับเด็กที่หลามากง่ายใช่ครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียนะสองคนนี้เขานำสิ่งที่ดีๆมาให้กับวงการฟุตซอลไทยถามว่ามีช่องว่างมีช่องโหว่อะไรไหมผมคิดว่าโค้ชปูปิสเนี่ยเขาอยู่กับเรามา10ปีเนี่ยโหเขาให้สิ่งต่างๆมาค่อนข้างเยอะโค้ชมิเกลมาในช่วง1ปีตอนปี2016เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เขาถามว่ามิเกลเขาเป็นเพื่อนซีกับปูปิสเขามีอะไรเขาก็จะสอบถามกันแหละว่านักฟุตบอลคนนี้เป็นไงวัฒนธรรมการเล่นของทีมชาติไทยเป็นไงข้อเสียของทีมชาติไทยเป็นยังไงเขาก็จะมาปรับจูนแล้วก็จริงๆ2คนนี้เป็นบรมอาจารย์สำหรับผมจริงนะคือเป็นคือเขามอบในสิ่งที่ดีให้กับทีมชาติไทยทั้งสองคนถามว่าเขามีข้อเสียหรือว่ามีช่องว่างช่องโหว่อะไรไหมผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดทั้งสองคนไม่ว่าเป็นโค้ชอูปิสหรือว่าเป็นโค้ชมิเกลเนี่ยเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงสำหรับฟุตซอลเมืองไทยจริงๆซึ่งผมมองว่าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดภาษาไทยเนี่ยถ้าเรานินทาเขาเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าเราพูดอะไรแสดงว่าเคยมีประสบการณ์แบบนั้นแล้วไม่หรอก คืออย่างสมมุติว่าครับอาทิเช่นเนี่ยสมัยก่อนผมอย่างนั้นใช่มั้ยผมคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยฮะก็คือไม่ได้คุยคือไม่ได้เป็นนินทาไม่ได้อะไรเขานะก็คือเราคุยโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละเกี่ยวกับฟุตซอลอย่างเงี้ยเขาก็รู้เลยว่าเฮ้ยคุยอยู่กับใครวะอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องนี้ใช่เปล่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยนะเขาเรียนรู้วัฒนธรรมนะแล้วปูปิสก็เป็นคนที่เขาเคยเสียตังค์ไปเรียนเพื่อเรียนภาษาไทยนะโหใช่มิเกลก็แป๊บเดียวเขาก็พูดภาษาไทยเขาเข้าใจค่อนข้างง่ายซึ่งสองคนนี้เขาเรียนรู้ค่อนข้างดีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนได้ปูรากฐานไว้นะสิ่งที่สร้างให้กับวงการฟุตซอลของเราย
อีกเรื่องนึงครับเมื่อสักครู่โค้ชหมีพูดเวลาเรื่องการร่วมงานกับโค้ชอุดมรวมถึงเซซ่าด้วยครับผมบริหารจัดการยังไงกันยังไงครับไม่ให้บทบาทหรือหน้าที่อะไรทับซ้อนกันเพราะว่าทั้ง3คนถ้าว่านามตรงก็ถือว่าเป็นในตำแหน่งในสโมสรนะเป็นเฮดโค้ชทั้ง3คนครับจริงๆคือไอ้ตรงเนี้ยสิ่งนึงที่ผมเป็นเฮดโค้ชเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นเฮดโค้ชหรอกแต่ว่าด้วยหน้าที่แล้วก็ด้วยชื่อของการทำงานเราเป็นแค่เฮดโค้ชแหละแต่ว่าการทำงานร่วมกันมันสำคัญกว่าครับผมก็พยายามเราพยายามที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็วิธีการอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันดีเราก็พยายามคุยกันแล้วก็ปรับจูนในทีมว่าเราจะต้องทำยังไงให้ทีมหรือว่าเด็กพัฒนากันมากขึ้นในส่วนของโค้ชดมเนี่ยก็ดูแลทีมก็เรื่องแท็กติกเรื่องเทคนิคก็ร่วมกันดูแต่ว่าโค้ชอุดมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเขาเป็นโค้ชจอมเคียบคนหนึ่งเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ในการดูแลเด็กของเขาเราก็จะให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการดูแลของพี่ดมเพราะว่าพี่ดมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบวินัยแล้วก็แชร์ในสิ่งที่บางทีผมก็คาดไม่ถึงในความคิดของเขาอย่างเงี้ยมันเป็นข้อดีเราก็เอามาใช้ในส่วนของเซซ่าเนี่ยหลักๆแล้วโค้ชเซซ่าเนี่ยก็จะวิเคราะห์สำหรับข้อผิดพลาดของทีมเราด้วยแล้วก็วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอด้วยว่าเราควรที่จะเล่นแบบไหนเขาก็จะมีมาวิเคราะห์กันเราก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็พยายามดูว่าวิธีการนี้เราจะต้องปรับปรุงวิธีการนี้เราจะต้องใส่อะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันใช่ใช่ประสิทธิผลดีที่สุดสำหรับทีมชาตินะใช่เพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็นแค่ผมคนเดียวอย่างเงี้ยงานนี้มันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ครับก็ทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็เราแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแนวทางหลักๆเราก็ยึดในการทำทีมของวิธีการที่เราเล่นกันมานานอยู่แล้วแต่ว่าก็แค่เสริมอะไรบางอย่างที่เราขาดไปแค่นั้นเองครับครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างโค้ชหมีคือได้ยินมาคำหนึ่งคือ Thailand Style ที่พูดกันใช่ไหมครับ Thailand Style นี่พอจะอธิบายให้แฟนฟุตบอลแฟนฟุตซอลฟังยังไงบ้างครับจริงๆเราก็ต้องรู้ศักยภาพของเด็กเราแหละว่าข้อดีข้อเสียของเด็กไทยเป็นยังไงซึ่งผมบอกเลยว่าเด็กไทยชอบเล่นเกมลุกแล้วก็มีความเร็วครับแต่ว่าเราเป็นคนตัวเล็กเราจะทำไงให้ชนะฝรั่งถ้าเราไปสู้ด้วยความแข็งแรงเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราต้องสู้ด้วยมันสมองและความเร็วของความเป็นไทยของเราเราต้องรู้culture ของเราว่าเรามีอะไรที่มันดีแล้วก็พยายามเค้นข้อดีของนักกีฬาเนี่ยเอามาใช้ในไทยแลนด์สไตล์ของพวกเราแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็ต้องแก้ไขบางครั้งเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีสมาธิในเกมบ้างเราก็ต้องตักเตือนแล้วก็พูดคุยกันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเราใช้ภาษาเดียวกันน่ะมันก็พูดคุยกันได้อันไหนที่ไม่เข้าใจเราก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะแชร์กันอะไรมันก็จะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะทำงานด้วยความเข้าใจกันมากกว่าครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของนักฟุตซอลเนี่ยแหละคือนักฟุตซอลชุดนี้ก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะกับทีมชาตินี่อยู่กับโค้ชต่างชาติมาตลอดในช่วงหลายๆปีหลังกับครั้งนี้ต้องมาทำงานกับโค้ชไทยคิดว่าจะมีตรงจุดนี้จะปรับจูนกันยังไงดีครับก็จริงๆผมกับพวกเด็กพวกนี้เอาตรงเลยเราโตมาด้วยกันนะครับเราโตมาพร้อมๆกันผมเริ่มงานการเป็นโค้ชเนี่ยประมาณอายุ28ปีผมมาอยู่กับปูปิ๊ดประมาณอายุ31จนตอนนี้ผมอายุ42แล้วครับอาร์มช่วงใหม่ๆที่เราเข้ามากันแรกๆอาร์มอายุ20อย่างเงี้ยกฤษดาอายุ20นัทวุฒิฮะ20เจษดาชูเดชก็เป็นยุคใกล้ๆกันหมดเราโตมาฮะ
คือมันดีตรงที่ว่าเราโตมาด้วยวิธีการเดียวกันเราโตมาด้วยวิธีการระบบเดียวกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะทำอะไรค่อนข้างง่ายคือเหมือนกับเราแค่มองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นตารู้ใจเราแค่กระพริบตาเราก็รู้แล้วว่าเด็กก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรครับเด็กไม่ตั้งใจซ้อมเราแค่เปล่งเสียงออกมานิดหน่อยเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องทำไงเราจะต้องคือพี่ไม่อยากให้เด็กเล่นแล้วเขามีอาการเก่งอ่ะเราอยากให้เด็กลงไปเล่นด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็ครับเล่นด้วยความสบายใจเล่นแล้วให้สนุกเพราะว่าคือพี่มีประสบการณ์ในการเป็นนักฟุตบอลมาเหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งเราดูในทีมชาติไทยฟุตบอลเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กไทยมันทำได้ไม่ดีเพราะว่าหนึ่งมันด้วยความกดดันเมื่อไหร่ที่ไม่เมื่อไหร่ที่มีความกดดันเด็กเรามันจะเล่นแบบเกรงไปหมดเกรงแต่เมื่อไหร่ที่เล่นด้วยความเป็นธรรมชาติเล่นด้วยเล่นแล้วมันสนุกอ่ะครับพี่ว่าเด็กไทยมันทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลอาทิเช่นอย่างชุดพี่โก้ที่พี่โก้ทำที่ซูซูกิเนี่ยครับทุกแมตช์ที่เด็กมันลงไปเล่นพี่รู้สึกว่าเหมือนได้ปลดปล่อยจินตนาการอะไรประมาณนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กมันรู้สึกว่านักฟุตบอลมันสบายใจเล่นแล้วมันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยพี่โก้มีแนวทางการทำทีแบบเป็นโค้ชไทยๆอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจซึ่งตรงเนี้ยจริงๆพี่ก็ไม่ได้ว่าศึกษาเกี่ยวกับโค้ชฟุตซอลอย่างเดียวนะบางทีก็เข้าไปดูมุมมองของโค้ชฟุตบอลแต่ละสโมสรหรือแม้กระทั่งพี่โก้เงี้ยเราก็ติดตามแล้วก็อันไหนที่มันดีเราก็เก็บไว้เพื่อนำมาปรับใช้กับของเราบ้างใช่แบบใช่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละณตอนนี้ก็พยายามให้เด็กมันเล่นแล้วสบายใจเพราะว่าอยากให้เด็กมันเล่นด้วยความสุขอ่ะฟุตซอลชีวิตเขาก็ต้องสนุกกับในการเล่นของเขาแหละครับเพราะฉะนั้น18คนที่เรียกมานี่อันนี้คือดีที่สุดของไทยตอนนี้แล้วใช่ครับใช่ครับก็เป็น16 คน14คนจากชุดqualify ที่เจอกับอิรักแล้วก็เป็น4คนแต่ว่า4คนนี้ก็อยู่ในโคจรของในซัพพอร์ตมาตลอดใช่ครับผมจะผสมยังไงดีเพราะว่ามีทั้งแบบรุ่นเก๋ากับเด็กอะไรขึ้นมาเลยวิธีการใช่เราเลือกใช้งานเราต้องดูบาลานซ์และสมดุลทีมให้มันมากที่สุดอ่ะไม่ใช่ว่าเอาชุดแรกแบบแข็งเลยแล้วก็ชุด2คุณภาพมันต่ำลงไปชุด3คุณภาพต่ำลงไปมันก็ไม่ดีแต่ว่าคือในระดับโลกอ่ะทุกคือเด็กทุกคนเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้หมดแหละแต่ว่าเราจะจับยังไงให้ความสมดุลในเกมเนี่ยมันมีแล้วก็ทำให้เกมให้ตัวผู้เล่นแต่ละชุดเนี่ยมันมีศักยภาพที่เท่าๆกันมันจะทำให้ทีมเนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็มันทำให้ทีมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นครับเพราะเพิ่งได้คุยกับอาร์มสุพุทธเถื่อนกลางไปบอกว่าทีมไทยชุดเนี่ยถือว่าโอ้โหคือเจ๋งสุดแต่เขาเล่นมาเลยมั้งเพราะว่าปกติชุด1ชุด2จะใกล้เคียงกันแล้วพอชุด3เนี่ยบางชุดอาจจะดูดรอปดูอะไรไปแต่ชุดนี้ถือว่า3ทั้ง3ชุดนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันหมดใช่มั้ยโค้ชเมย์ใช่ครับคือเมื่อไหร่ที่เล่นเกมกันเนี่ยเขาก็จะใส่กันแล้วก็เขาจะโชว์ศักยภาพของเขามาให้ทีมงานสตาฟให้เห็นเลยว่าครับเขามีอะไรดีแล้วก็3ชุดเนี้ยผมคิดว่าเราจับคนไหนไปเล่นในชุดไหนก็ดีอ่ะซึ่งมันก็จะมีมิติในการเล่นต่างครับชุดนี้อาจจะมีจุดแข็งที่คนนี้ชุดนี้อาจจะมีจุดแข็งที่ความเร็วชุดนี้อาจจะมีจุดแข็งด้วยประสบการณ์แล้วก็เติมผู้เล่นที่มีความเร็วขึ้นไปช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะผสมผสานกันประมาณนี้ครับผมโอ้พูดงี้แล้วน่าดูมากใช่ครับน่าดูมากเพราะนั้นครับก็ต้องฝึกซ้อมให้หนักด้วยครับความคาดหวังในพรีเวิลด์คัพครั้งนี้ก่อนครับได้ยินมาเงี้ยแล้วขนลุกเลยคือการคาดหวังของพี่อ่ะคือมันคือเราอยากจะใช้ตัวผู้เล่นให้มันครบที่สุดแล้วก็ให้เขาได้ลงไปสัมผัสเกมมากที่สุด
สำหรับพี่แล้วคือเข้ามาทำในทีมชาติเนี่ยก็ต้องเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเลยก็คือแมตต์ต่อแมตต์เลยคือเราไม่อยากที่จะไปมองไกลถึงตอนฟุตซอลโลกเลยอย่างเงี้ยครับคือเรามองเป็นระยะอย่างในช่วงเนี้ยมันก็ต้องโฟกัสกับอินเตอร์คอนก่อนเพื่อที่จะทดลองตัวผู้เล่นแล้วก็มองว่าคนไหนเหมาะสมที่จะเล่นกับคนไหนครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าในฟุตซอลโลกเพราะว่าพี่ไม่อยากเอาเกรนหรือว่าเอาความกดดันโยนไปให้เด็กว่าเฮ้ยคุณจะต้องเล่นให้มันเต็มที่คุณจะต้องเล่นให้มันเป็นแชมป์ต้องเป็นอะไรขนาดนั้นที่ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นพี่อยากให้นักกีฬาเนี่ยโฟกัสเป็นแมตช์ไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละแมตช์ให้มันดีที่สุดซึ่งผลงานมันจะออกมายังไงเนี่ยเราก็ไปปรับจูนแล้วก็ไปแก้ไขกันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราหวังว่าทุกคนจะต้องได้ลงเล่นทุกคนอย่างเงี้ยครับครับก็ถือว่าคือถ้าผลงานออกมาไม่ดีก็แฟนบอลก็บอกว่าเพาๆก่อนแล้วกันช่วงนี้ขอลองทีมก่อนนะก็เป็นธรรมชาติแหละครับคือผลงานไม่ดีก็เขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แหละมันก็เป็นปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่ที่เราทำกันในทีมเนี่ยเราทำงานกันเนี่ยเรารู้เป้าหมายจริงๆของเราว่าเราควรที่จะมองไปที่จุดไหนไม่ใช่ว่าเรามองแค่สิ่งที่มันแคบลงว่าเราต้องมองมุมกว้างว่าการที่เราทำเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเจ็บก่อนไหมก่อนที่จะประสบความสำเร็จเราจะยอมเจ็บไหมเพื่อที่จะก้าวไปสู่ของจริงข้างบนได้ใช่แต่ถ้าเรามาหวังตรงเนี้ยถามว่าถ้าหวังเข้าชิงหวังอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลองเด็กครบทุกคนใช่มันอาจจะใช้มีเวลาให้กับเด็กบางคนที่เราอยากจะให้ประสบการณ์กับเขาเนี่ยจริงมันจะมีเวลาลงค่อนข้างน้อยตรงเนี้ยพี่มองว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับทีมเราในอนาคตในฟุตซอลโลกแต่ว่าถ้าเราเด็กคนไหนที่ยังไม่มั่นใจในการเล่นเนี่ยให้เวลาเขาในการเล่นเยอะๆครับฝึกให้เขาเจอสถานการณ์จริงๆฝึกให้เขาเจอกับทีมที่มันแข็งแกร่งจริงๆซึ่งเลเวลเนี่ยมันจะต่างกันในลีกอย่างเงี้ยพี่คิดว่าช่วงเนี้ยพยายามให้เขาเล่นเลยใช่พอเขามีประสบการณ์ปุ๊บเขาก็จะพร้อมในฟุตซอลโลกเขาก็จะรู้เขาก็จะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้สำหรับเขาเองด้วยว่าเฮ้ยคุณมาเล่นระดับเนี้ยมันจะต้องทำครับอ๋อจะเป็นแนวทางการทำงานที่น่าสนใจมากเมื่อสักครู่โค้ชหมีบอกว่ายังไม่อยากมองข้ามสเต็ปแต่ผมขอถามข้ามสเต็ปหน่อยถึงฟุตซอลโลกครับครับ เส้นทางมองไว้อย่างไรบ้างครับเส้นทางเนี่ยเอาตรงๆนะครับตัวผมเองหรือว่าทีมงานสตาฟเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสายนี้ค่อนข้างหนักครับมีหมู่เกาะเซเลมอนเนี่ยที่เขาเป็นรองแต่ว่าคือเขาก็แชมป์จากทุกทวีปใช่ เขาเป็นแชมป์ทุกทวีปครับถามว่าแรงการกีฬาฟุตซอลมันจะต่างกับฟุตบอลหน่อยนึงเรื่องแรงกิ้งอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยถ้าแรงกิ้งสูงๆมาเจอแล้วแรงกิ้งต่ำๆเนี่ยมันจะชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่าในฟุตซอลเนี่ยแรงกิ้งสูงอีกทีมนึงแรงกิ้งต่ำกว่าเงี้ยบางทีมันสูสีนะใช่มันเบียดมันสามารถชนะกันได้ทุกทีมมันสามารถแพ้ชนะกันได้ทุกทีมเพราะว่าณตอนเนี้ยถ้ามองไปเมื่อ10ปีก่อนถ้าเราเจอหมู่เกาะแซลมอนเราเจอโมร็อกโกอย่างเงี้ยเราผ่านได้อยู่แล้วแหละใช่แต่ณตอนเนี้ยคือทีมเขาพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะอย่างโมร็อกโกเนี่ยเขามีตัวผู้เล่นจากเล่นในยุโรปเลยด้วยคนครับสโมสรจากฝรั่งเศส1คนแล้วก็สโมสรที่อิตาลี1คนซึ่งเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ตัวนักเตะในประเทศเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีโปรตุเกสเรารู้อยู่แล้วเขาแข็งแกร่งเขาแข็งแรงเขาทีมโปรตุเกสเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่เขามีทีมมาเลยเพราะว่าเขามีลีกที่แข็งแกร่งตอนนี้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยซึ่งมีนักเตะทีมชาติประมาณ 7-8 ตัวเนี่ยเขาได้แชมป์ยุโรปซึ่งชนะพวกสเปนชนะบาร์เซโลนาพวกเนี้ยทำให้ทีมของเขาแก่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วเขามีโค้ชที่เก่งมากก็ทำทีมซึ่งตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราพอไปเจอโปรตุเกสไปเจอโมร็อกโกแล้วเราจะไม่สู้เขาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันสู้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดมันต้องมีดีเทลเราต้องละเอียดกับเกมในฟุตซอลโลกค่อนข้างมากจริงๆก็สุดท้ายครับโค้ชหมีอยากให้
ฝากถึงแฟนฟุตซอลหน่อยครับทั้งในทัวร์นาเมนต์คอนติเนนทัลรวมถึงฟุตซอลชิงแชมป์โลกครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วก็ตัวผมแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกคนด้วยก็ผมรับงานนี้มาเนี่ยถามว่าผมต้องการกำลังใจไหมเด็กนักกีฬาต้องการกำลังใจโอ้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ผมต้องการกำลังใจจากแฟนฟุตซอลทุกคนแล้วก็ผมให้คำมั่นสัญญาว่าตรงนี้แล้วสิ่งที่ผมทำให้ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือผมจะทำงานให้หนักผมจะคิดให้รอบคอบแล้วก็ผมจะพยายามทำให้เต็มที่รวมถึงตัวนักกีฬาเองด้วยเขาก็มุ่งมั่นแล้วก็จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็เราพยายามที่จะทำผลงานให้ดีเราจะรวมพลังกันในทีมงานสตาฟในตัวนักกีฬาเองเราจะรวมพลังกันในฟุตซอลโลกครั้งนี้เพราะว่าฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานของคนไทยค่อนข้างเยอะก็มีเซซ่าแล้วก็มีผู้จัดการทีมคือคุณนิกบาวสองคนที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าเราก็ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานไปในเวเดียวกันก็ฝากแฟนฟุตซอลเป็นกำลังใจให้ทีมฟุตซอลของเราด้วยนะครับครับครับก็ขอเป็นตัวแทนแฟนฟุตซอลนะครับอวยพรให้โค้ชหมีและทีมงานนักฟุตซอลทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จทั้งในพรีเวิลด์คัพแล้วก็เดี๋ยวทัวร์นาเมนต์จริงฟุตซอลโลกใกล้ๆเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกทีนะครับครับวันนี้ขอบคุณโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงามมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับได้ฟังโค้ชหมีพูดแล้วก็ดูมีความหวังนะครับสำหรับเดือนกันยายนที่เราจะแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับการเตรียมทีมหรือแม้แต่เรื่องของสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยดูแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่จะเตรียมลงแข่งขันฟุตซอลพรีเวิลด์คัพรวมถึงฟุตซอลชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในเรื่องฟุตซอลด้วยนะครับครั้งหน้าของช้างศึกวิกลี่นะครับผมจะนำประเด็นอะไรมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์กันยังไงต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมน้องแนทอรักษ์รุ่งวาและทีมงานช้างศึกไปแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ